ปิดตำนาน10ล้อคอกระเช้าป้ากีหญิงแกร่งแห่งปาจีนจากไปอย่างสงบแล้วยาแจ้งข่าวเศร้าป้ากี10ล้อคอกระเช้าตำนานเมืองปาจีนบุรีเสียชีวิตอย่างสงบหลังร่างกายทนไม่ไหวชาวเน็ตร่วมไว้อาลัยโดยเพจสื่อปาจีนบุรีได้โพสต์ข่าวเศร้าว่าปิดตำนาน10ล้อคอกระเช้าสิ้นแล้วป้ากีนางราตรีร่มใสผู้สร้างตำนานหญิงแกร่งแห่งเมืองประจันตคามที่ขับรถบรรทุกนานที่สุดจนกลายเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดข่าวร้ายมาถึงครอบครัวร่มใสต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากส่งตัวจากโรงพยาบาลประจันตคามไปที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาแพทย์พยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแต่ด้วยวัยและร่างกายของป้ากีไม่อาจจะต้านทานได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวโดยวันนี้ทางญาติได้นำร่างของป้ากีกลับมาทำพิธีรดน้ำณวัดศรีประจันตคามจังหวัดประจีนบุรีในเวลา 4:00 น.ของวันนี้สำหรับป้ากี10ล้อคอกระเช้าโด่งดังในโซเชียลสร้างตำนานหญิงแกร่งแห่งประจันตคามยายกีโด่งดังในโซเชียลจากคลิปที่คุณยายวัย75สวมเสื้อคอกระเช้านั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถ10ล้อซึ่งยายกีขับรถ10ล้อมาตั้งแต่สาวๆเป็นเวลากว่า40ปีและเพิ่งหยุดขับไปเมื่อปี2565เนื่องจากลูกหลานเป็นห่วงความปลอดภัยด้วยอายุที่เยอะขึ้นและยังมีปัญหาสุขภาพหลงๆลืมๆ